ใครที่ยังไม่ดูคลิปที่แล้วสามารถกดได้ที่ด้านบนขวาได้เลยนะครับผมเอาเลยครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีกับทุกชาวไทยทุกท่านกันด้วยนะครับผมแล้ววันนี้กระผมนางโกวตีโอเคซึ่งในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาแนะนำวิธีการติดเกียร์กันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงโดยที่ผมจะพาเป็นติดเกียร์สายบัฟก่อนนะครับผมในคลิปนี้ซึ่งก็นี่คือเกียร์ที่ผมติดอยู่นะครับผมใครจะลองเล่นแบบก็สามารถลองเล่นแบบได้โดยเบสในการติดเกียร์ของผมก็คือขอรองเท้ากระเป๋านะครับผมเน้นเป็นการลดแร่ให้ทีมซ้อมมากกว่านะครับผมเพื่อใช้ในการสร้างกองทัพหรือสร้างทีมนะครับผมนำมาบัฟหรือว่าปั่นป่วนศัตรูนะครับผมไม่เน้นดาเมจเอาอย่างนั้นผมจะมาพิสูจน์ให้ดูนะครับผมในด่านสเตปหลักนะครับด่านที่414มาทดสอบให้ดูว่าการติดเกียร์แบบผมนะครับติดเกียร์สายบัฟขอรองเท้ากระเป๋าเนี่ยทุกตัวนะครับผมก็จะช่วยให้สร้างกองทัพได้ยังไงดูนะครับผมเนี่ยเห็นไหมแต่ละตัวใช้แร่พันนิดนิดนะครับหรือไม่ถึงพันนะครับแล้วก็สามารถปล่อยได้พร้อมกันดูนะครับปึ๊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 บซึ่งการที่จะปล่อยได้พร้อมกันคือจะโดนบัฟของทุกตัวในทีมนะครับผมและสามารถปั่นป่วนศัตรูได้เห็นไหมครับผมเห็นคือในตัวของผมนี่มีตัวก๊อปปี้แล้วก็ตัวเปลี่ยนร่างอย่างเช่นตัวของบาวตัวตลกนะครับผมแล้วก็เอามาตะลึงใบ้อะไรประมาณนั้นแล้วก็เป็นตัวของโคนี่อลิสนะครับผมทำดาเมจเล็กน้อยแต่ผมติดเป็นคอรองเท้ากระเป๋าเพราะว่าอยากจะให้มันมาบัฟเพื่อนแล้วก็ปั่นป่วนลดดีบัฟให้เขานะครับผมก็คือลดตาการหลบหลีกทักษะแล้วก็ต้านสกิลนะครับแล้วก็มีตัวของเซรี่เฮดนะครับอันนี้ก็ช่วยในการยกเลือดอมตะแล้วก็สตันนะครับส่วนตัวของโคนี่บอยก็นำมาบัฟวิ่งเร็วนะครับแล้วก็ต่อต้านการอัญเชิญและมีดาเมจในตัวอยู่นะดาเมจเป็นดาเมจธาตุไฟนะครับผมส่วนตัวที่ใส่เป็นรองเท้าริโอนานะครับผมหรือรองเท้า7ดาวที่แจกฟรีเนี่ยผมจะใส่ออปชั่นเป็นรถแร่ทั้งหมดนะครับผมมี3ชิ้นก็ใส่รถแร่เป็น3ทั้ง3ตัวเลยนะครับอันนี้คือผมมาพากเสียงทีหลังนะครับเพราะว่าเสียงในคลิปที่ผมอัดอยู่เนี่ยค่อนข้างที่จะแตกเลยนะครับแบบไม่แตกแต่ตอนนี้คือไมค์ผมก็คุณภาพไม่ค่อยดีตอนนี้ก็พยายามที่จะแบบเก็บเงินซื้อไมค์นู่นนี่นั่นอยู่นะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเราจะไปทดลองที่ PVP กันเลยนะครับผมเผื่อหลายคนแบบไม่เชื่อไงว่าเฮ้ยติดเกียร์แบบนี้มันจะนู่นนี่นั่นได้หรือเปล่าบางคนอาจจะแบบว่าอยากจะเอาไปเป็นแนวทางจริงๆเดี๋ยวผมจะมาทดสอบให้ดูนะครับใน PVP จริงๆเลยเป็นทีมรถแร่ทั้งหมดครับใช้แร่ประมาณ 1,000 นิดๆอ่ะเอาง่ายๆนะครับมาดูกันทีมแรกนะครับทีมนี้มีดาเมจธาตุไฟ2ตัวนะครับผมเราต้องวิเคราะห์ด้วยนะว่าทีมที่เราจะตีนี่มีตัวแพ้ทางธาตุของทีมเราหรือเปล่าหรือว่ามีตัวชนะทางธาตุของตัวเราหรือเปล่าถ้ามีตัวที่แพ้ทางธาตุทีมเราเยอะนะครับเราก็ตีเลยแต่ถ้ามีตัวที่ชนะทางธาตุเราเยอะเราก็พยายามเลี่ยงนะครับไปทีมอื่นแล้วกันนะครับผมโดยที่ดูนะครับสังเกตดูดีๆว่าทีมของเรานี่ดาเมจไม่สูงมากดาเมจไม่เยอะครับแต่เน้นปั่นป่วนเห็นไหมเปลี่ยนร่างฝั่งศัตรูก๊อปปี้นะครับผมแล้วก็เป็นชะงักนะครับเห็นไหมมีหลายจังหวะมากครับผมที่แบบว่าก๊อปปี้ฝั่งตรงข้ามจนได้ดีอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคก็ซึ่งทีมนี้ผมบอกเลยว่ายื้อนานโคตรนะครับยานานมากๆเลยทีมแรกนะครับก็อาจจะทำให้มันแหลกนู่นนี่นั่นเดี๋ยวผมจะพยายามรีคลิปนะครับผมโอเคผมก็ได้ทำการรีคลิปนะครับผมอย่างที่บอกไปว่าทีมผมนี่ไม่ใช่สายดาเมจเป็นสายปั่นป่วนซะส่วนใหญ่นะครับผมฉะนั้นก็นำเกียร์ที่ลดคูเอ้ยลดแร่นะครับผมไปเป็นแนวทางหน่อยละกันนะครับไปพิจารณาในทีมนะครับผมมาดูทีมนี้นะครับผมโอ้โหดูดิครับตัวแม็ก9ตัวนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเจอคนนี้คือคนนี้ตัวเขาโหดกว่าผมอย่างเห็นได้ชัดนะครับผมมีหลายตัวมากที่แบบว่าชนะทางทีมผมแล้วก็ใส่เกียร์ดีแล้วก็ตัวดีกว่าแต่คือทีมเรามันทีมยื้อครับเห็นไหมสังเกตดูดีนะครับผมคือไม่ได้แรงอะไรเลยเห็นไหมเปลี่ยนร่าง12วินาทีนะครับอันนี้ถ้าจำไม่ผิดนะครับผมสำหรับเปล่าตัวตลกนะเปลี่ยนร่าง12วินาทีแล้วก็มีตัวของโคนี่บัวนะครับมาทำดาเมจธาตุไฟให้เรานะฝั่งตรงข้ามนี่มีบอสจระเข้ครับคือถ้าทีมผมมีบอสจระเข้ก็จะยกระดับทีมได้มากครับคือเราจะต้องคัดเกียร์คัดตัวละครที่นำมาบัฟแล้วก็คัดทีมที่เลือกตีนะครับตัวที่แพ้ทางตัวที่แพ้ทางหรือชนะทางท่าหรือเปล่านะครับสุดท้ายนี่นะครับผมก็ขอสรุปเลยแล้วกันว่า
ติดเกียร์แบบหมู่ดีกว่านะครับติดเกียร์รถแรกน่าจะดีที่สุดแล้วสำหรับผมนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับใครมีอะไรแนะนำครับสำหรับการติดเกียร์หรือว่าเทคนิควิธีการต่างๆในการเล่นเกมนี้ให้ดีขึ้นโหดขึ้นก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างหรือว่าอยากจะให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรนะครับผมสอนแนะนำเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างสงสัยอะไรก็ถามได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะนำมายกตอบในคลิปนี่แหละครับผมโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวเลยไปก่อนนะครับผมอย่าลืมติดตามหรือกด subscribe ช่องผมเพื่อเป็นกำลังใจครับในการทำคลิปต่อไปนะจ๊ะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ